คุณน้องคลองบินทะบินทบาทบ้านไหนอ่ะบินทบาทเพื่อเราบินทบาทรวยไหมฉันแต่ข้าวไม่ต้องมีกับมันก็อร่อยไม่อร่อยจะมีกับยังไงมันก็ไม่อร่อยความอร่อยมันขึ้นอยู่กับความต้องการของธาตุขันธ์ถ้าข้าวก็เกลือก็อร่อยมันฉันไปได้ยังไงกินไปเลยความต้องการของร่างกายกำลังที่จะเผาผลาญมันมากกำลังเผาผลาญมันน้อยลงไปใส่มากเป็นทุกข์มันก็ไฟนี่แหละไฟยังมาทันลูกดีไฟเชื่อมันน้อยเอาฟืนอัดใส่เอาฟืนอัดใส่ก็เลยดับซ้ำวันนี้มีโยมมาที่นี่ที่นี่มีกรรมฐานมีการเข้ากรรมฐานมีการกรรมฐานกันหรือเปล่านี่ที่ไหนก็มีกรรมฐานกันทั้งนั้นแหละกรรมฐานไม่ใช่มีเฉพาะในวัดป่าไม่ใช่มีเฉพาะในวัดที่คลุมผ้าสีกับคลุมผ้าสีเศร้าหมองกรรมฐานมีอยู่ทั่วไปเขาว่าเข้ากรรมฐานเข้ากรรมฐานก็คือเข้าหากรรมฐานของตนเองนั่นเองเข้าหากรรมฐานของเราเองไม่ใช่ว่าเข้ากรรมฐานจะต้องเข้าสำนักโน้นสำนักโน้นสำนักอาจารย์โน้นถ้าหากว่าไปเข้าใจอย่างนั้นการเข้าใจยังไม่ถูกไปทำความเข้าใจเสียใหม่แล้วจะสะดวกในการเข้ากรรมฐานกรรมฐานคือผมกรรมฐานคือขนกรรมฐานคือเล็บกรรมฐานคือฟันกรรมฐานคือหนังเรียกว่ากรรมฐาน5ใครตรงไหนอยู่ที่ไหนไม่มีกรรมฐานไม่มีทุกคนมีผมทุกคนมีขนทุกคนมีเล็บทุกคนมีฟันทุกคนมีหนังแล้วภายในหนังก็ต้องครบสมบูรณ์บกพร่องก็ไม่ได้ภายในหนังห่อหุ้มนั่นแต่ละอย่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมฐานทั้งนั้นแต่ท่านเอายกมาพูดเฉพาะสิ่งที่สามารถเห็นได้ด้วยตาสิ่งที่ไม่สามารถส่วนที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเพราะหนังมันห่อเอาไว้ท่านก็ไม่เอามากล่าวเอามากล่าวเฉพาะที่สามารถที่จะเห็นได้สัมผัสได้ผมก็เห็นได้สัมผัสได้ขนก็เห็นได้สัมผัสได้เล็บก็เห็นได้สัมผัสได้ฟันก็เห็นได้สัมผัสได้หนังก็เหมือนกันภายในหนังเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาไม่ได้เพราะหนังมันปิดเอาไว้ถ้าหากว่ามันมีการเปิดเอาหนังออก
ไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาแต่สาหว่านสามารถที่จะเห็นได้ด้วยใจกรรมฐาน5ก็คือเอาสิ่งที่สามารถเห็นด้วยตาอันนั้นล่ะมีอยู่5อย่างทุกคนมีกรรมฐานด้วยกันทั้งนั้นถ้าหากว่าทุกคนไม่สนใจในการเข้ากรรมฐานทุกคนจะหลงกรรมฐานของตนเองแล้วก็หลงกรรมฐานของคนอื่นด้วยในเมื่อหลงกรรมฐานของตนเองก็คือหลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงหนังแล้วก็หลงกรรมฐานของคนอื่นคือหลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงหนังถ้าเขาไม่หลงกรรมฐานของตนเองก็ไม่หลงกรรมฐานของคนอื่นเพราะก็เป็นกรรมฐานอันเดียวกันเดี๋ยวให้พากันสนใจเข้าหากรรมฐานของเราที่มีอยู่ในเห็นมากจงสามารถที่จะรู้จะเห็นกรรมฐานแล้วเราก็จะไม่หลงกรรมฐานอีกต่อไปกรรมฐานทั้งหมดเป็นของปฏิกูลทำไมกรรมฐานจึงเป็นของปฏิกูลเล่าก็เพราะกรรมฐานเกิดมาจากของปฏิกูลสถานที่เกิดก็เป็นของปฏิกูลปุพโพโลหิตหมดหน่ายกลิ่นนี่เป็นสถานที่เกิดอาศัยของปฏิกูลเหล่านั้นถึงว่าจะพ้นออกมาจากสิ่งปฏิกูลหรือว่ากองปฏิกูลมันพ้นออกมาแล้วก็ยังต้องอาศัยของปฏิกูลอยู่อาหารทุกอย่างจะเป็นอาหารชนิดใดๆล้วนแล้วแต่เป็นปฏิกูลทั้งนั้นเปื้อนผ้าเปื้อนแพร่ต้องรีบซักเพื่อนที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องรีบเช็ดรีบล้างเพื่อนตรงไหนต้องล้างทั้งนั้นถ้วยชามหม้อไฟหัวไฟหุงหม้อต้มก็ต้องล้างช้อนทัพพีนี่ต้องล้างจานบาตรมือก็ต้องล้างปากก็ต้องล้างถ้าหากไม่ล้างเป็นยังไงมือก็เหม็นบาดก็เหม็นผ้าผ่อนทนสบายถ้าเปื้อนแล้วไม่รีบซักก็เหม็นไม่ใช่เหม็นมือไม่ใช่เหม็นภาชนะไม่ใช่เหม็นผ้าผ่อนทนสบายเหม็นของปฏิกูลพิจารณาอาหารให้มากๆไม่ใช่พิจารณาอาหารจะพิจารณาเฉพาะเวลาฉันเท่านั้นเวลาก่อนฉันเท่านั้นหลังจากฉันแล้วก็เอามาพิจารณาอีกให้มันแยกคายลงไปเกิดความสลดสังเวชเกิดความเบื่อหน่ายในกองปฏิกูลในเบื่อหน่ายในกองปฏิกูลกองไหนก็เป็นกองปฏิกูลกองไหนก็เป็นกองปฏิกูลเบื่อหน่ายในกองปฏิกูลที่มีอยู่ในเราเพราะตรงไหนก็อยู่ได้ตรงไหนก็เกิดมาจากของปฏิกูลตรงไหนที่อยู่ได้นี่ตั้งอยู่ได้ทรงอยู่ได้ก็ตั้งอยู่ทรงอยู่อาศัยของปฏิกูลเป็นเครื่องรอเลี้ยง
เอาใจของเราดูให้มันชัดเอาใจของเราดูเห็นเห็นอย่างที่เราพิจารณาใจของเราก็ค่อยสลดลงไปค่อยสลดลงไปค่อยยุบลงไปยุบลงไปไอ้คำว่ายุบในที่นี้หมายถึงความฟูของกิเลสตามปกติกิเลสมันฟูอยู่เสมอกิเลสมันฟูอยู่ตามธรรมดาของกิเลสนี่กิเลสมันจะยุบตัวมันก็อาศัยความจริงอาศัยสัจธรรมของจริงปฏิกูลก็เป็นสัจธรรมของจริงอสุภะอสุพังอสุภะก็คือความปฏิกูลนั่นแหละในเมื่อมันเป็นสกปรกในเมื่อมันเป็นของที่น่าเกลียดน่าจะสวยงามหรือยังไงมันต่างแต่คำพูดเท่านั้นเหมือนก็มูดคู่อย่างนั้นละมันพอเริ่มสกปรกมันเป็นเรื่องของปฏิกูลแล้วมันสวยงามไหมร่างกายของเราก็เหมือนกันมันก็เศษมูดคู่ทำไมจึงว่าเศษมูดคู่เรานี่เศษมูดเศษคู่มันตกข้างมันเศษตกข้างเพราะส่วนต่างๆมันซึมซาบเอาไว้นี่ส่วนที่อวัยวะร่างกายไม่ได้ซึมซาบเอาไว้มันก็ผ่านออกไปผ่านออกไปก็เป็นอุจจาระหรือว่าเป็นมูดเป็นคูดไปนี่ร่างกายของเราก็อาศัย ดูดซึมจากอาหารที่ผ่านออกไปกากของอาหารที่ร่างกายดูดซึมแล้วผ่านออกไปก็เป็นมูดเป็นคูดกลิ่นมันเป็นยังไงมันไม่ใช่กลิ่นมันเหม็นมันเป็นอย่างที่เราพูดกันว่าเหม็นนี่มันหลุดออกไปแล้วจึงเหม็นความจริงนะมันเหม็นมาตั้งแต่รับประทานเหม็นมาตั้งแต่ยังไม่ทันรับประทานขณะรับประทานก็เหม็นรับประทานเข้าไปแล้วคายออกมานี่เหม็นเราไม่คายออกมาก็เหม็นนี่ไปบดย่อยสะสมปนก็ของเก่าก็เหม็นนี่นี่ร่างกายของเราเนื่องจากค่อยเนื่องมาจากของเหม็นเหล่านั้นของเหม็นนั่นแล้วกากที่ร่างกายนี่เศษที่ร่างกายนี่กาของร่างกายนี่ที่ร่างกายโดดซึมเหลือเป็นกากเป็นยังไงร่างไอ้ร่างที่ร่างกายไม่ยังไม่ทันได้โดดซึมก็เป็นอย่างกากนั้นนี่มันจะมันไม่ได้ตากแตกต่างอะไรกันเพราะมันเหม็นมาแต่ยังไม่ทันได้กินยังไม่ทันกินมันก็เหม็นขณะกินมันก็เหม็นกินแล้วมันจะกลายเป็นของหอมได้ยังไงเห็นไหมล่ะนี่เห็นคนนี่ที่เขาทานมากๆแล้วเขาอาเจียนออกมานี่เห็นคนเห็นเวลาฉันน่ะฉันมากๆเกิดในไฟธาตุไม่ย่อยหรืออาหารเป็นพิษมันเป็นยังไงนั่นนี่แล้วที่มันออกมานั้นมันยังดีกว่าไม่ออกมันออกมานั่นมันยังดีกว่าไม่ออกมันออกมาบางทีมันยังออกมาเฉพาะอาหารใหม่ไออาหารเก่าที่ค้างๆนี่มันยังไม่ออกมาแล้วอาหารใหม่กับอาหารเก่านี่มันก็ไปรวมเป็นอันเดียวกันเพราะมันภาชนะอันเดียวกันข้างๆอยู่ทานก็ไปใหม่ฉันก็ไปใหม่มันก็ไปรวมกับไอ้ของเก่าที่ข้างอยู่ในภาชนะนั่นนี่ทำการบดย่อยมันก็รวมกันร่างกายของเรานี่มันเนื่องมาจากของปฏิกูลเนื่องมาจากมูดจากคูดนั่นเอง
จึงให้พิจารณากรรมฐานให้เห็นเป็นของปฏิกูลพิจารณากรรมฐานให้เห็นเป็นของปฏิกูลต้องพิจารณามาแต่อาหารที่รับประทานอาหารที่ครบที่ฉันเห็นอาหารที่ครบที่ฉันเป็นปฏิกูลร่างกายของเราก็เป็นของปฏิกูลร่างกายของคนทั้งโลกก็เนื่องมาจากอาหารที่เป็นของปฏิกูลร่างกายของคนหมดทั้งโลกล้วนแล้วแต่เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นไม่มีร่างกายไหนสักร่างกายนี่จะไม่ปฏิกูลไม่มีในลักษณะนี้จะไม่เป็นผู้ที่ไม่หลงกรรมฐานเราและก็จะไม่หลงกรรมฐานคนอื่นทำให้แจ้งทำให้แจ้งทำให้ยิ่งขึ้นไปให้มันเด่นชัดเห็นเป็นของปฏิกูลประจำอยู่ในจิตในใจจึงเรียกว่าอามเรียกว่านิมิตนิมิตก็หมายถึงว่าเห็นติดตาเห็นอยู่อย่างนั้นหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเพราะใจเท่านั้นเป็นผู้เห็นไม่ใช่ตาที่ลืมที่หลับเห็นตาที่ลืมที่หลับนี่มันเห็นอะไรนี่ก็มันวัตถุมันก็กองดินกองน้ำกองลมกองไฟตาใจเท่านั้นเป็นใจเป็นจะเป็นตาที่เห็นนี่เราจะต้องเอาใจของเรานี่ศึกษาเอาใจของเรานี่พิจารณาให้เข้าถึงความจริงพิจารณายังไงพิจารณาให้ชัดตามความเป็นจริงนั่นเองความเป็นจริงชัดขึ้นมาแล้วนี่สัจธรรมความเป็นจริงนั่นแหละเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสมันกำจัดได้จริงๆกิเลสมันจะฟูขนาดไหนรุกรามขนาดไหนก็ช่างเห็นร่างกายเป็นของปฏิกูลมันจะยุบ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 ลงไปนั่นเห็นไหมล่ะพลังของธรรมเห็นไหมล่ะอำนาจของธรรมะเกศมันจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนเพียงไรมันจะเกินธรรมของพระพุทธเจ้าได้ยังไงนี่เรานี่ธรรมคำว่าธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก่อนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาบอกมากล่าวนั้นในเราก็มีปฏิกูลเหมือนกันปฏิกูลเหมือนกันก็กรรมฐานของพระพุทธเจ้าก็ปฏิกูลเหมือนกันก็กรรมฐานของพระสาวกเจ้าที่ท่านเห็นที่ท่านรู้กรรมฐานมาแล้วเราก็ให้พากันสนใจตื่นตัวในการดูกรรมฐานในการศึกษากรรมฐานตื่นตัวในการเข้าอยู่ในกรรมฐานของเราให้ยิ่งถ้ามาอย่างนั้นแล้วเราจะเป็นพระกรรมฐานสักแต่ว่าคำพูดแต่จิตใจไม่เป็นพระกรรมฐานให้คำว่าพระกรรมฐานก็หมายถึงพระเป็นผู้ที่รู้สัจธรรมพระเป็นผู้ที่รู้ของจริงรู้ผมรู้ขนรู้เล็บรู้ฟันรู้หนังนี่อันนี้ล่ะชัดตามความเป็นจริงจิตใจที่รู้เห็นนั้นกลายเป็นพระขึ้นมามีความสงบมีความสม่ำเสมอไม่เป็นลิงเป็นข้างไม่เป็นแมลงวันไม่เป็นลิงเป็นข้างกระโดดเกาะโน่นกระโดดเกาะนี่ไม่เป็นแมลงวันก็ยังไงมูดคูดอยู่ตรงไหนของปฏิกูลอยู่ตรงไหนนี่กระโดดไปใส่บินไปวืด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 นี่มืดไปใส่กองปฏิกูลนั่นนี่แมลงวันมันมีคือตัวกิเลสถ้าหากว่ากิเลสมันยังฟูกิเลสมันยังในมีกำลังอยู่ในจิตในใจของเราเรานี่ล่ะจะเป็นกรรมฐานแมลงวันจะเป็นพระกรรมฐานที่เราไม่ปรารถนาเราไม่มีใครปรารถนาคำว่ากรรมฐานแมลงวันไม่มีใครปรารถนาดอกนี่เราต้องการเป็นพระกรรมฐานของพระพุทธเจ้าต้องการเป็นพระกรรมฐานอย่างพระพุทธเจ้าต้องเป็นพระกรรมฐานอย่างพระสาวกของพระพุทธเจ้าในเมื่อเราต้องการอย่างนั้นพระสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเท่าเข้าถึงความเป็นพระกรรมฐานอย่างสมบูรณ์ก็เนื่องจากว่าเข้ามาในกองปฏิกูลนี้เองนี่เข้ามาในกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองธาตุกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตากองปฏิกูลนี้เองกองมูดกองขูดนี้เองเคดูที่ถ่ายออกไปเป็นยังไงนี่ร่างกายของเรานี่ก็อาศัย
ของที่เยที่ถ่ายออกไปนั่นละมาเป็นร่างกายร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกับของที่ถ่ายออกไปนั่นเองมันไม่ได้ต่างอะไรกันนี่เลยในอาหารที่อยู่ในท้องอาหารที่อยู่ในท้องอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายนี่แล้วมันเหลือจากนั่นมันถ่ายออกไปมันเป็นหมู่เป็นมันก็เป็นอุจจาระไปแล้วเราเอาในร่างกายของเราเอาอะไรมาเป็นอาหารก็เอาสิ่งที่ถ่ายออกไปนั่นแหละมาเป็นอาหารนี่นี่จึงว่าลิซึ่งเรานี่เราต้องเราจะต้องพากันทำความแจ่มแจ้งให้ในใจถ้าหากว่าไม่มีความพยายามโอกาสที่จะแจ่มแจ้งในจิตในใจเป็นไปไม่ได้ถึงจะรู้ก็รู้สักแต่ว่าได้ยินมาถึงว่ารู้ก็รู้สักแต่ว่าดลเดาไปใจมันไม่เห็นชัดตามความเป็นจริงนี่กิเลสมันก็ไม่สยบกิเลสมันก็ยังลุกวู้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 นี่มันก็ยังเผาหัวใจเผาจิตอยู่นี่ไม่มากิเลสมันใหญ่จะไม่กลัวดอกไอ้คำว่าดนเดาไอ้คำว่าได้ยินได้ฟังกิเลสมันไม่กลัวจึงว่าเราอย่าไปหัดดนเดาเราจะไปหัดเอาได้ยินได้ฟังเอามาเป็นความรู้เราต้องหัดเอาความรู้ที่เกิดจากใจของเราเห็นต้องเอาความรู้ที่ใจของเราไปรู้ไปเห็นเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาแล้วก็เห็นอย่างที่ใจของเรารู้นั่นเอาอันนี้มาเป็นความรู้ความเห็นอันในเมื่อได้ว่าได้เอาอันนี้ได้แล้วกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจนี่มันก็เหมือนกาเลยไฟมันจะลุกขนาดไหนก็ช่างในเมื่อเอาน้ำดับลงไปนี่มันจะเหลือมันในเป็นกองฟืนกองไฟมันจะเหลือไปไม่ได้ด้วยอำนาจของธรรมพากันพยายามพากันตื่นตัวกรรมฐานไปเป็นธรรมเป็นธรรมะกรรมฐานเป็นธรรมะที่จะกำจัดกิเลสได้ทั้งหมดผมก็เป็นของปฏิกูลขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นธาตุดินก็เป็นปฏิกูลธาตุน้ำก็เป็นปฏิกูลธาตุลมก็ปฏิกูลธาตุไฟก็ปฏิกูลทำไมยังธาตุลมเป็นปฏิกูลเล่าสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกใส่ใจเข้าหายใจออกนี่มันเป็นยังไงหายใจเข้านี่บางทีกลิ่นนี่ไอ้ใครข้างนอกเข้ามานี่มันไม่ปรากฏนี่ถ้าหากุชาหาว่าใช้หายใจออกไปหายใจออกไปบางทีเข้าไปใกล้ๆนี่ลมหายใจเข้ามานี่เราถึงสะดุ้งโอ้คนนี่เหม็นขนาดนี้ทำไมจึงคนจึงเม้นขนาดนี้เล่าก็เพราะลมอันนั้นมันระบายออกมาซึ่งของปฏิกูลดังที่เรานอนอย่างเงี้ยมุ้งของเราเนี่ยไม่เคยคิดอย่างเวเพียงแต่ว่าครอบร่างกายอยู่ท่านั้นเอามาครอบนานครอบนานครอบนานเม้นอะไรเม้นมุ้งเหรอนั่นละเม้นของปฏิกูลเม้นของปฏิกูลมันกลิ่นมันออกไปอากาศมันระบายออกไปจึงว่าลมก็เป็นของปฏิกูลไฟก็เหมือนกันเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นนี่แต่ไฟนี่ที่มันเป็นไฟเผาของปฏิกูลนั่นส่วนหนึ่งแต่ไฟที่อยู่มาในเราในร่างกายอันนี้ที่มันอบอุ่นนั้นมันคุกคีอยู่กับของปฏิกูลมันก็ต้องเป็นปฏิกูลไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอยากฉลาดนี่รู้มรรครู้ผลที่ไหนไม่ต้องไปต้องการให้รู้กรรมฐานของเรานี่พอแล้วมรรคผลจะเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นที่ใจของเราที่เห็นชัดกรรมฐานนั่นละไม่ใช่มรรคผลจะเกิดขึ้นโดยเราไม่สนใจในกรรมฐานของเราหัดให้พูดรวดเร็วหัดให้คล่องตัวพิจารณาให้รวดเร็วพิจารณาให้ช้าพิจารณาให้พอดีรวดเร็วก็ได้ช้าก็ได้พอดีก็ได้ช้าก็ให้แจ่มแจ้งรวดเร็วก็ให้แจ้งชัดมันไม่มีอะไรดอกมันมีแต่กรรมฐานเท่านี้ล่ะ
ทำให้โลกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟโลกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟร้อนเพราะกรรมฐานคือผมคือขนคือขนคือเล็บคือฟันคือหนังทำไมกรรมฐานจึงทำให้โลกร้อนเพราะจิตใจของคนที่มาเกี่ยวข้องกับกรรมฐานน่ะมันหลงจิตใจที่มาเกี่ยวข้องกับกรรมฐานไม่รู้กรรมฐานก็ทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุขไปเจอตั้งอกตั้งใจไม่สำรวมไม่ได้เอาพอกันเท่านี้แล้ว